ปอกหมาเฮ้ยพี่นนท์นี่วะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคน กันอันนี้เฮ้ยทำไมมันแกะมาเลยวะพี่ดูดิมันแกะมาแล้วอ่ะโอ้อะไรไม่ได้นะเนี่ยมันจะมาแกะแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยดีนะมันแมงมันเยียวใส่หลังสดานหมาไม่มีมีดแช่ฟันนี้โอ้ยเห็ดตาให้เถอะเจ้าโหยุ่งยุ่งโคตรเยอะเลยโอ้โหยุ่งลายเต็มว้าวอุ้ยเห็ดมีหัวในเดือดเสาเลยโอ้ยดูทุกคนตรงนี้มันแบบเท่มากเลยดิเป็นลายไฟอ่ะว้าวเมซิ่งส้มตำ nope. นี่อะไรอ่ะโอ้ยเป็นที่ชาร์จธรรมดาปกติแต่มันไม่มีบอกนะว่ามันจะเต็มตรงไหนปะกากเนี่ยอันนี้จะเป็นคู่มือกระโปรงแมวทิ้งไปปะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยมีถ่ายอะไรหมาแล้ว มองอะไรตุ๊โอเคทุกคนนี่ก็คือสนามนะเดี๋ยวคลิปหน้านี่เราจะมาทำสนามในนี้นะ go วิ่งเพื่อมีเที่ยงโคตรเที่ยงถ่ายทำไมเนี่ยแบบว้าวโอเคนั่นเปิดตรงไหนวะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเฮ้ยออฟออนเฮ้ยออฟยังไม่ได้เสียบเลยไม่ได้เสียบจะไปถ่ายเขาทำไมเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรไหมเห็นเฮ้ยเห็นเอาเอาออฟออฟอยู่สวิตออนออฟแม่งเอาไม่ไปอ่ะดูดิอุ้ยแม่งเฮ้ยอุ้ยแม่งของปลอมโอ้ที่ทุกคนผมคิดว่ามันต้องไปชาร์จอุ้ยแบตโคตรเทเลยอ่ะดูดิโนกี่บาทพันกว่าโนกโอ้เหล็กคำนี้นะสนามนะเว้ยโนกแรงบอกไม่แรงดอกพอตัวที่ทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาไปถ่านไปชาร์จก่อนละกันนะทุกคนแล้วเรามาเจอกันใหม่โนกในคลิปหลังคลิปหลังในคลิปนี้แหละพูดสักวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะทุกคนอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยว Let's go ถ่ายรถป่าที่ไม่ถ่ายรถไหนพูดสักLet's go โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเอาไปดิฟกันเลยนะทุกคนไป Let's go โอเคพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรูกันเลยรูกันเลย Let's goเราจะเอามาลองทางตรงกันนะเด็กแรงไหม nope ตรงไม่ได้เลยอ่ะ
โอ้ร้อนโอ้ร้อนร้อนไปมากคันนี้ก็แรงอยู่นะทุกคนดูเลยโอ้จะลองว้าวอะไรเพิ่งขึ้นไม่ได้ปะลืมโอเคสรุปเลยนะกันนะทุกคนคันนี้เนี่ยมันก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าดิฟไม่ค่อยได้นะยุ่งมันจะฟังไตรูได้ป่าววะไม่ได้นะดำอะเนี่ยดิฟไม่ค่อยได้หรอกส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่ามันจะดิฟไม่ได้นะแต่ก็พอเล่นได้นะอันนี้ก็แพงอยู่นะอันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะทุกคนนี่แต่ว่าร้อนเร็วมากมอเตอร์ร้อนเร็วมากนะดูอะไร อะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนก็พอเล่นได้นะสำหรับรีโมทเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะก็เล่นได้มันก็เล่นได้ปกติเลยนะทุกคนโอเคเป็นไงกันบ้างถ้าใครชอบรีโมทอะไรก็ Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ย See you again next time goodbye